รักแมนยูสุดๆแม็กควายปฏิเสธย้ายซบบาร์เซโลนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับแฮร์รี่แม็กควายปฏิเสธการแลกตัวกับบาร์เซโลนาเพื่ออยู่ต่อและต่อสู้เพื่ออนาคตของแมนยูไนเต็ดต่อไปแฮร์รี่แม็กควายกองหลังคนสำคัญของแมนยูไนเต็ดกำลังตกเป็นข่าวว่าทีมยักษ์ใหญ่บาร์เซโลนากำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวไปเสริมแกร่งในแนวรับปฏิเสธโอกาสที่จะเป็นไปได้ในการย้ายไปบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้แม็กควายมีปัญหากับฟอร์มการเล่นตลอดฤดูกาลที่แล้วและมีกระแสว่าแมนยูไนเต็ดอาจจะขายกองหลังทีมชาติอังกฤษออกไปหลังการมาของเอริก เทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างไรก็ตามกุนซือชาวดัตช์คนนี้ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับแม็กควายโดยยืนยันว่ากองหลังจะได้รับหน้าที่กับตันทีมตั้งแต่ต้นฤดูกาลใหม่ตามรายงานของเดอะสมิลเลอร์แม็กควายได้รับแรงหนุนและความเชื่อใจจากเทนฮากและตอนนี้เขาได้แจ้งให้ตัวแทนให้ปฏิเสธข้อเสนอบาร์เซโลนาแม้จะได้รับความสนใจในการเซ็นสัญญาชื่อของแม็กควายถูกกล่าวถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นกับกองกลางบาร์เซโลนาคือเดยองนั่นเองแต่แม็กควายนั้นไม่มีความต้องการที่จะย้ายไปที่คัมนูในช่วงซัมเมอร์นี้แหล่งข่าวบอกกับเดอะมิลเลอร์ว่าแต่แฮร์รี่ไม่ไว้วันและต้องการมีฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จกับแมนยูไนเต็ดท่านผู้ชมล่ะครับมีความเพียรอย่างไรน่าประทับใจจริงๆนะครับที่กัปตันแม็กควายรักแมนยูไนเต็ดขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า